เด็กโตช้าภาวะซ่อนเร้นที่ควรระวังร่างกายของเราในวัยเด็กมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้ใหญ่เด็กที่เติบโตช้าอาจบ่งบอกถึงความผิดปกติที่ซ่อนอยู่และควรได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆสาเหตุการเติบโตช้าและตัวตี้ของเด็กนั้นมีหลายปัจจัยพันธุกรรมจากพ่อแม่ที่เกี่ยวข้องกับความสูงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ที่ตัวเล็กมีโอกาสที่ลูกจะตัวเล็กตามไปด้วยนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการการกินอาหารที่มีประโยชน์และการย่อยอาหารการนอนหลับอย่างเพียงพอมีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษาหรือการใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์เพื่อรักษาโรคต่างๆซึ่งมีผลทำให้กดการเจริญเติบโตรวมไปถึงการพร่องฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่มีผลต่อการเติบโตเช่นฮอร์โมนเจริญเติบโตหรือโกรทฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนและฮอร์โมนเพศเป็นต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่วิธีการสังเกตว่าลูกของเราเติบโตช้าหรือไม่นั้นจะดูได้จากการที่ลูกของเราตัวเล็กเมื่อเทียบกับพี่น้องท้องเดียวกันเมื่ออายุเท่าๆกันหรือตัวเล็กกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันส่วนอีกวิธีที่มีความแม่นยำมากกว่าคือการดูกราฟการเจริญเติบโตถ้ามีอัตราการเจริญเติบโตลดลงหรือไม่เติบโตเลยหรือส่วนสูงของลูกอยู่ต่ำกว่าเส้นล่างสุดของกราฟการเจริญเติบโตตามเพศและอายุของเด็กถือว่าเป็นภาวะที่ต้องพาลูกไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของลูกในการประเมินภาวะเด็กเติบโตช้าของแพทย์นั้นนอกจากการตรวจร่างกายซักประวัติทั่วๆไปประวัติการเจ็บป่วยและข้อมูลสำคัญต่างๆอาจจะมีการตรวจอายุกระดูกเพื่อประเมินการเติบโตด้วยวิธีง่ายๆคือการเอ็กซเรย์ฝ่ามือและข้อมือซ้ายเพื่อดูการเติบโตของกระดูกไปจนถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนต่างๆและการทดสอบฮอร์โมนการเจริญเติบโตเพื่อวินิจฉัยโรคหากพบว่าขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตแพทย์จะส่งตรวจ MRI สแกนเพื่อหาสาเหตุภาวะดังกล่าวต่อไปการรักษาภาวะการเติบโตช้าจะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แพทย์ตรวจพบหากเกิดจากปัญหาโภชนาการก็ต้องส่งเสริมการกินอาหารให้เหมาะสมและเพียงพอหากขาดฮอร์โมนต่างๆเช่นไทรอยฮอร์โมนฮอร์โมนการเจริญเติบโตก็ต้องรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีการออกกำลังกายและการนอนอย่างเพียงพอเป็นต้นการฉีดฮอร์โมนการเจริญเติบโตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานใช้รักษาในเด็กที่ขาดโกรทฮอร์โมนหรือเด็กเตี้ยมากๆต่ำกว่า -2.5 SDS เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุและเพศเดียวกันแต่ไม่ทราบสาเหตุหลังจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วและยังใช้ได้กับเด็กที่โตช้าจากโรคพันธุกรรมต่างๆโตช้าจากโรคไตเรื้อรังแต่ทั้งนี้การพิจารณาการรักษาและติดตามอาการจะอยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อเพื่อประเมินผลการรักษาและติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนครธน